โควิด19สายพันธุ์ B1621 เนี่ยเป็นโควิด19ที่พบการระบาดครั้งแรกที่โคลอมเบียนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดค่ะที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งที่เบลเยียมมีกรณีการเสียชีวิตของคนชรา7รายด้วยกันนะคะอายุไล่กันไปตั้งแต่ประมาณ80ปีจนถึง90ปีเลยค่ะเสียชีวิตแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบจำนวนแล้วก็ตามนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่ทางการนั้นจับตาดูอยู่ค่ะมาร์คแวนแรนส์นักไวรัสวิทยาของมหาวิทยาลัยเลอเฟิร์นซึ่งเป็นผู้ตรวจไวรัสสายพันธุ์ที่พบในบ้านพักคนชราแห่งนี้ได้กล่าวว่าผู้เสียชีวิตทั้ง7รายที่อยู่ที่บ้านพักคนชราในเมืองซาเวนเชมใกล้กับกรุงบรัสเซลส์มีอายุตั้งแต่80ถึง90ปีแล้วนะคะบางรายมีโรคประจำตัวเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลค่ะเพราะว่าผู้เสียชีวิตทุกท่านนั้นล้วนแต่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบจำนวนแล้วก็คือ2เข็มแล้วนะคะจนถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยค่ะว่าไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โคลอมเบียสามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าหรือว่าง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆหรือเปล่านะคะซึ่งแวนแรนส์กล่าวกับรอยเตอร์ว่าที่บ้านพักผู้สูงอายุในเมืองซาเวนเชมมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โคลอมเบีย21รายค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนด้วยกันนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะสายพันธุ์ที่ระบาดในเบลเยียมมีผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ95ก็คือสายพันธุ์เดลต้าที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดียตามด้วยอัลฟาซึ่งพบการระบาดครั้งแรกในอังกฤษนะคะขณะเดียวกันทางแวนแรนซ์บอกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดูว่าความเป็นไปได้ที่ผู้เสียชีวิตทั้ง7คนเสียชีวิตด้วยไวรัสสายพันธุ์อื่นหรืออาจจะเสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่เกี่ยวกับโควิดหรือไม่แต่อะไรก็ตามนะคะเขาก็มองว่าแนวโน้มของกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โคลอมเบียนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ